ไกรไกรบุตรแก้กรรมสุดท้ายก่อนไปเลือดเต็มที่ลำพูนเจอเหตุอึ้งถึงบ้านอาจารย์ไพศาลทุรนทุรายละครเรื่องนี้ควรจะจบได้แล้ววินัยไกรบุตรแก้กรรมครั้งสุดท้ายก่อนไปเลือดเต็มตัวถึงแถวอ่างทองเกือบตายคิดว่าไม่รอดด้วยซ้ำที่ลำพูนเจอเหตุอึ้งถึงบ้านอาจารย์ไพศาลทุรนทุรายหนุ่มคงกระพันเผยคลิปฝ่าทางตันแก้กรรมครั้งสุดท้ายของเพื่อนรักเมฆวินัยไกรบุตรหลังเอ๋ภรรยาพาเมฆวินัยไปหาอาจารย์ไพศาลแสนชัยถึงจังหวัดลำพูนเป็นครั้งแรกที่เมฆเดินทางไกลและไปหาอาจารย์ไพศาลด้วยตัวเองหลังเดินทางกลับมาหนุ่มคงกระพันรีบไปหาที่บ้านเปิดใจเมฆวินัยเจ้าตัวบอกว่ากลับมาถึงบ้านทุ่มกว่านอกเลยเจ้ากรรมคนที่เจ็ดที่เขาไม่อนุญาตให้ขอขมาเพราะความเชื่อเรื่องศาสนาที่แตกต่างกันก็เข้าใจไม่เป็นไรได้คุยกับเขาไหมเมฆกล่าวว่าได้คุยกับสามีเขาแต่อยากคุยกับภรรยาเขาตัวเขาเสียใจที่ไม่ได้คุยกับภรรยาเขาโดยตรงถ้าผู้หญิงบอกว่าได้ค่ะที่เราไม่ติดค้างกันจบเลยเอทางสามีขอคุยแทนภรรยาเขาทั้งหมดเล่าให้เขาฟังทั้งหมดเอเผยเขาบอกไม่เชื่ออิสลามไม่มีเรื่องอดีตชาติเราไม่เคยเจอไม่เคยรู้จักกันด้านเมฆเผยก็ไม่ติดใจเขาบอกไม่ติดใจก็จบเมฆบอกด้วยว่าคนที่ดูผมอยากให้ดูในมุมของคนที่เจ็บป่วยไม่ใช่อิสลามพุทธคริสต์ฮินดูผมเป็นคนป่วยคนหนึ่งที่พยายามดิ้นรนเอาชีวิตรอดเพื่อจะให้หายกลับมาเหมือนเดิมเดินทางไปกับครอบครัวอย่าเอาเรื่องศาสนามาเกี่ยวพันสิ่งที่ผมทำวันนี้กับครอบครัวเป็นส่วนตัวเป็นความอยู่รอดพยายามจะกลับมาหายไวๆหลุดพ้นจากความทรมานสิ่งที่เกิดขึ้นผมไม่โทษใครทุกอย่างเกิดจากตัวผมเองปรึกษาอาจารย์ไพศาลได้คำตอบว่าต้องเดินทางไปลำพูนถ้ามาไหวเมฆยอมรับคืนก่อนที่จะไปวันที่ผ่านมาไม่คิดว่าผมจะไหวตื่นขึ้นมาเลือดเต็มตัวเลยเต็มหลังเลือดเต็มเท้าผมวัดดวงเลยเช็ดเสร็จก็ขึ้นรถนอนบนรถยาวไปถึงลำพูนเอเล่าว่าวันนั้นเปลี่ยนผ้ารองเฉพาะซับเลือดวันที่พี่เมฆเดินทางไปใช้ไป20ชิ้นเมฆเล่าความทรมานว่าถึงแถวอ่างทองเกือบตายคิดว่าไม่รอดด้วยซ้ำเอบอกด้วยว่านั่งรถออกจากกรุงเทพมหานครตี5ถึงลำพูน4โมงเย็นค่อยๆไปเอแวะไหว้พระตลอดทางกรวดน้ำเมฆเผยเรื่องงงว่าไปถึงบ่าย2ร่างกายนิ่งไม่เป็นอะไรเลยไม่เมื่อยไปถึงได้ยังไงงงก่อนจะไปนอนพักโฮมสเตย์ใกล้บ้านอาจารย์ไพศาลกลางคืนเจอเรื่องลึกลับอีกก่อนพบอาจารย์ไพศาลเอเล่าว่าคืนที่ไปถึงคืนแรกตีหนึ่งพี่เมฆก็ตะโกนเรียกเอเปิดไฟก็ตกใจเป็นอะไรเมฆเผยนอนซ้ายก็ไม่ได้นอนขวาก็ไม่ได้นอนตรงก็ไม่ได้เจ็บไปหมดหลับก็ไม่ได้ตีหนึ่งคันเหมือนผีสิงลุกขึ้นมาตีหน้าอกตุ้มตุ้มตุ้มตะโกนเรียกเอโดนของหรือเปล่าอยู่ดีๆคันที่หน้าอกเอบอกเช่นกันว่าเขาพูดว่าเขาเหมือนโดนของตกใจเขาให้เปิดบทสวดอิติปิโสฟังครั้งแรกที่เปิดจนดับซึ่งไม่ได้เป็นมานานแล้วมาเป็นตอนที่เราตั้งใจมาทำบุพกรรมของคนที่เจ็ดให้เสร็จสิ้นเมฆเผยเสียงแผ่วละครเรื่องนี้ควรจะจบได้แล้วเป็นละครที่วินัยไกรบุตรและครอบครัวสร้างมา5ปีเต็มขอให้มันจบปิดกล้องไม่มีการเทคแล้วหมดงบการถ่ายทำขณะไปถึงบ้านอาจารย์ไพศาลเอเล่าว่าคนเต็มคนที่ไม่ได้นัดก็มาเขาทุกกันท่านก็เมตตาพี่เมฆนัดไว้ก็ไปนั่งรอในรถอยู่ที่บ้านอาจารย์ไพศาลพี่เมฆเปลี่ยนแผ่นรองเลือด4แผ่นที่ก้นเมฆเล่าว่าวันนั้นผมแย่ผมทุรนทุรายเลยรอติดตามตอนต่อไป ลิเวอร์พูลเจอข่าวร้ายเทรนด์อเล็กซานเดอร์อาร์โนเจ็บข่าวเผยเวลาพักรักษาตัวลิเวอร์พูลยืนยันว่าเทรนด์อเล็กซานเดอร์อาร์โนแบ็คขวาคนสำคัญได้รับบาดเจ็บเอ็นเข่าด้านข้างฉีกขาดโดยคาดว่าต้องพักรักษาตัวราว3สัปดาห์สำหรับเทรนได้รับบาดเจ็บบริเวณดังกล่าวมาจากเกมที่ลิเวอร์พูลบุกชนะอาร์เซนอล 2-0 ในฟุตบอล FA ครับรอบ3เมื่อวันที่7มกราคมที่ผ่านมาล่าสุดเป๊ปไลเดอร์ผู้
ู้ช่วยผู้จัดการทีมลิเวอร์พูลยืนยันก่อนเกมที่หงแดงจะพบกับฟูลแลมในฟุตบอลคาราบาวคัพรอบรองชนะเลิศนัดแรกว่าเทรนรองกัปตันทีมจะต้องพลาดลงสนามราว3สัปดาห์หลังจากนี้เทรนยืดเข่ามากเกินไปในเกมและมีอาการบาดเจ็บนิดหน่อยเขาจะพักประมาณ3สัปดาห์ถือเป็นเรื่องหนักมากเพราะเขาคือหนึ่งในผู้เล่นที่สำคัญที่สุดของเราไลเดอร์ระบุหากตามการกำหนดระยะเวลาพักรักษาตัวดังกล่าวจะทำให้เทรนชวดลงสนามช่วยลิเวอร์พูลใน4เกมต่อจากนี้ประกอบด้วยศึกคาราบาวคัพรอบรองชนะเลิศกับฟูลแลมเกมแรกวันที่10มกราคมเย้าและนัดที่2วันที่24มกราคมเยือนศึกพรีเมียร์ลีกกับบอร์นมัธวันที่21มกราคมเยือนFA ครับรอบ4วันที่27หรือวันที่28มกราคมและศึกพรีเมียร์ลีกกับเชลซีวันที่31มกราคมเย้า เต้ยพงศกรเดินสายขอขมาผู้ใหญ่เตรียมบวชทดแทนคุณพ่อแม่เปิดรับปีมังกรทองมาก็ทำแฟนๆเป็นปลื้มและขอร่วมอนุโมทนาบุญกันท่วมท้นเมื่อพระเอกสายเข้มของช่อง3เต้ยพงศกรเมตตาริกานนท์รีบเคลียร์งานทุกอย่างเพราะได้เลิกบวชแล้วล่าสุดเจ้าตัวเดินสายขอขมาผู้ใหญ่ที่เคารพเตรียมตัวเข้าสู่ร่มกาสาวพัสหันหน้าศึกษาพระธรรมเพื่อทดแทนคุณบิดามารดาณวัดบวรนิเวศวิหารราชวรวิหารซึ่งตอนนี้หนุ่มเต้ยกำลังมีผลงานละครเรื่องมือปราบมหาอุดพร้อมลงจอให้ได้ชมกันทั่วประเทศวันที่22มกราคมนี้โดยเต้ยเผยว่าผมตั้งใจจะบวชช่วงอายุ30เป็นต้นไปเป็นช่วงที่จะได้เปิดอีกมุมมองและมีวุฒิภาวะพอที่จะนำมาปรับใช้ในชีวิตช่วงเตรียมตัวผมคุยกับพี่เกรซวรินทร์บ่อยมากเหมือนเป็นสะพานบุญพาผมไปหาพระอาจารย์ที่วัดด้วยผมก็จะถามเรื่องแง่คิดว่ารู้สึกยังไงช่วงก่อนบวชระหว่างบวชและหลังบวชแต่ส่วนใหญ่พี่เกรซก็จะบอกให้ไปเจอเองดีกว่าทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วมันอยู่ที่ความตั้งใจของเราว่าเราตั้งใจขนาดไหนแต่สำหรับผมตั้งใจ 100%เพราะเรื่องบวชมันเป็นครั้งเดียวในชีวิตของลูกผู้ชายที่จะบวชทดแทนให้คุณพ่อคุณแม่ตั้งใจจะบวช15วันขึ้นไปครับจัดงานเรียบง่ายเฉพาะครอบครัวผมก็ขออโหสิกรรมและขออนุโมทนาบุญร่วมกันนะครับอยู่ไหนก็ไม่สำคัญขอแค่อยากร่วมอนุโมทนาบุญก็ดีใจแล้วครับก่อนฝากถึงละครว่าเร็วๆนี้จะมีผลงานละครเรื่องมือปราบมหาอุดเล่นกับพี่เกรซน้ำตาลพิจักขณาแพรพิชาภาพี่เต๋าสมชายคู่พันเบิร์ดและนักแสดงมากฝีมืออีกเพียบเปิดปีมาก็เป็นละครเรื่องแรกรับปีใหม่เลยอยากให้ทุกคนรอติดตามชมกันเป็นอีกบทบาทหนึ่งที่ผมชอบมากและทำการบ้านหนักมากเหมือนกันมีทั้งบูเตะต่อยร่ายคาถาอาคมซีจีแน่นน่าจะเป็นละครแนวใหม่ที่ทุกคนยังไม่เคยเห็นบนหน้าจอช่อง3ยังไงก็ฝากผลงานเรื่องนี้ไว้ด้วยนะครับทุกคน